ProMark Rebound Fine Grain และนี่คือรุ่นที่แข็งแรงที่สุดของ ProMark ครับเอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าไม้กรองโปรมาร์กกันนะครับสัมผัสแรกที่เห็นคือมันสวยงามมากผมไม่เคยเห็นไม้กรองแบรนด์ไหนที่ทำสีเป็นแบบนี้และสีที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการโดนความร้อนที่สูงนั่นเองซึ่งมันช่วยอะไรนะครับซึ่งมันช่วยให้ไม้คู่นี้เนี่ยแข็งแรงขึ้นมากเลยครับสำหรับไม้รุ่นนี้นะครับก็ผลิตมาจากไม้ที่ยอดฮิตที่สุดในการทำไม้นั่นก็คือไม้อเมริกันฮิกอรี่นะครับแล้วก็มีหลายขนาดให้เลือกนะครับตั้งแต่ขนาด 7A, 5A, 5B และ 2B ด้วยครับคราวนี้นะครับมาถึงทรงหัวของไม้กลองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าทรงหัวเนี่ยเป็นรูปทรงเอครอนนั่นเองนะครับถามว่าข้อดีมันคืออะไรมันให้การเล่นที่หนักแน่นมากๆครับคือนอกจากมวลของไม้ที่มันแน่นมากๆแล้วเนี่ยหัวไม้ก็ยังช่วยให้เกิดหน้าสัมผัสระหว่างไม้กับหนังกลองอย่าสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นหัวรูปทรงแบบนี้เนี่ยจะมีหน้าสัมผัสระหว่างหัวไม้กับหนังกลองที่เยอะเราจะได้เสียงที่หนักแน่นและทรงพลังนั่นเองครับและชื่อของไม้นะครับรุ่น Rebound ตรงนี้นะครับก็มีเหตุผลนะครับนั่นก็คือลักษณะของการเด้งของไม้ตัวนี้จะเด้งกลับขึ้นเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะดีไซน์ให้ตรงปลายของไม้นั้นมีน้ำหนักที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การเด้งของไม้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วครับโดยรวมนะครับโปรมาร์กก็ได้ผลิตไม้รุ่นนี้มาได้น่าประทับใจมากๆนะครับถึงแม้ว่าราคามันจะสูงกว่าไม้ปกตินิดหน่อยแต่เพียงแต่ว่ากรรมวิธีที่มากยิ่งขึ้นเราก็เข้าใจได้ว่าต้นทุนของไม้มันย่อมต้องสูงขึ้นนั่นเองแต่ผมว่าความสวยงามที่ได้และความแข็งแรงที่ได้จากไม้คู่นี้ทำให้เป็นไม้อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากๆเลยครับ